ท่านผู้ชมวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่ผบก.รุ่นที่27ทับ2556เราได้พบเพชรเม็ดงามแห่งอันดามันนะคะคือคุณองุ่นนะคะงานนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณองุ่นที่ได้รับถ้วยรางวัลโดยไม่คาดฝันทั้งๆที่อายุก็ปาเข้าไป38ปีแล้วนะคะอยากทราบความรู้สึกค่ะตั้งแต่เกิดมาเคยรู้สึกซึ้งอะไรประมาณนี้ไหมคะไม่เคยเลยค่ะน้ำตาเนี่ยเป็นน้ำตาแห่งความตกใจอ่ะไม่คิดเลยว่าจะได้รับคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์มากมายขนาดนี้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับดิฉันไว้วางใจดิฉันได้รับตำแหน่งขวัญใจนี้นะคะอันนี้จะต้องซูมให้ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะคะขออนุญาตซูมอีกครั้งหนึ่งค่ะดิฉันจะตั้งใจทำหน้าที่นี้ให้เต็มที่ในรุ่นนี้และรุ่นต่อไปคุณมากค่ะตบมือสวัสดีสิคะสวัสดีสิคะสวยๆค่ะแอคชั่น